ถ้าบุรีเป็นไงเพลงเด็กแต่ไม่เห็นเป็นเพลงเด็กบุรีล่ะบุรีอะไรโลเวอร์อัพเตอร์โลเวอร์อัพเตอร์แต่ทีนี้เป็นตะกอนซิลกับเพลงบนตัวอีกเป็นตะกอนกระดาษซิลกับกระดาษทรายบนครับตั้งแต่ว่าไม่ได้เลยซิลบนมาแล้วแสดงว่าเอเนอร์จีเป็นไงดีคลายมากๆแล้วและดีคลายต่ำกว่าโลเวอร์โลเวอร์โฟลิกินแล้วดังนั้นเมื่อต่ำกว่าโลเวอร์โฟลิกินมันมีโฟลิกินตัวไหนไหมที่บอกว่าโลเวอร์โฟลิกินมีไหมไม่มีนั่นแปลว่าตกไอ้มันตกหรือตัดตกแค่ตรงนี้นั้นตัวนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้เกรดพอแต่โฟลิกินมีไหมไม่มีเพราะเซลล์เราไม่พิจารณาโฟลิกินเห็นปะและหลังจากนั้นเป็นไงลายเป็นชั้นมีไหมแล้วตัวนี้ชั้นบนสุดเป็นพวกเคลย์สโตนถูกไหมเห็นโครงสร้างเป็นพวกลายเป็นชั้นแสดงว่าเป็นฟอร์มเป็นอะไรดีถ้าเห็นเป็นลายเป็นชั้นแสดงว่าเป็นฟอร์มเป็นอะไรดีเป็นฟอร์มที่ลงจากข้างบนลงมาถูกไหมแล้วก็ลงถึงด้านบนของด้านของตัวของตัวของตะกอนแล้วเป็นไงข้างบนจากด้านบนลงมาเป็นพื้นเบสดังนั้นเมื่อเราเห็นเป็นพื้นเบสโพลีทีมมันเป็นอะไรดีโพลีทีมมันเป็นลายมีไหมไม่มีแต่ว่านะพวกนี้ไม่มีโพลีทีมเพราะชั้นนี้ตกสะสมตัวตามแกลวิตี้แต่ว่าตัวนี้ตกสะสมตัวตามแกลวิตี้แล้วไม่มีโพลีทีมชั้นดีไม่มีโพลีทีมแต่ว่าอาจจะตกสะสมตัวแบบแทคชั่นนะยังมีแรงนิดหน่อยเป็นแทคชั่นเบาๆซึ่งต่ำกว่าโลเวอร์โพลีทีมไปแล้วเลยไม่มีโพลีทีมแต่กระบวนการคือตัวของชั้น E กับชั้น E คนละโปรเซสกันใช่ไหมแต่ชั้น D ยังเป็นแทคชั่นอยู่แต่ตัวแทคชั่นอยู่ได้ถูกไหมเป็นการถูกดึงถูกลากจากโครงการแต่ว่าเอเนอร์จีของมันดีฟายจะต่ำกว่าโพลีทีมที่น้อยที่สุดของส่วนดำเนินนะฮะเมื่อเราได้ตัวของสตาร์เตอร์นี่คือสตาร์เตอร์นะเมื่อได้สตาร์เตอร์มาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาดูสกีถูกไหมเมื่อเราได้เมื่อมีเบียร์มาเสร็จปุ๊บก็ถึงจะไปบอกว่าตัวนี้เป็นเทอร์บิไดต์ตัวนี้เป็นอีลาสติกเชลที่แขวนลอยอยู่โอเคไหมแล้วมันจะเป็นรูปแบบนี้หรือเขาเขียนว่าอะไรนั้นเป็นซัสเพนชันแล้วนั้นซัสเพนชันตัวสะสมตัวกำตามคาวิตี้เขาไม่ค่อยตกตะกอนมาเรื่อยๆนั้นในขณะที่มันตกสะสมตัวมามันเป็นพวกเคลย์ซะส่วนใหญ่ฉะนั้นชั้นมันจะค่อนข้างบางบางพื้นที่เนี่ยได้ปีละประมาณ3มิลลิเมตร3มิลลิเมตรนะบางที่เบาบางมากเพราะอะไรดีเพราะว่าอะไรที่ได้เบาบางครับเพราะตะกอนที่มันตกตัวพวกนี้อยู่ในทะเลลึกแทนว่าทะเลลึกตอนนั้นเพราะการที่ตะกอนจะสลับไปในทะเลเนี่ยมันจะอยู่บนล่างสโลว์ใช่ไหมบนสโลว์แล้วก็ไหลไปในที่ลึกฉะนั้นในที่ลึกในที่นี้คือตะกอนจะเหลือลดลงเหลือลดน้อยแล้วดังนั้นมันก็เลยตัวสะสมตัวได้ชั้นบางต่อปีบางมากใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีอะไรดีมีฟีเจอร์ของบูมาซีเพนใช่ไหมมีฟีเจอร์ของบูมาซีเพนทั้งหมดหลายฟีเจอร์อย่างกรณีที่หนึ่งตะกอนพวกนี้เป็นไงตะกอนพวกนี้เป็นไงพวกนี้อาจจะเป็นไงเป็นตะกอนเม็ดที่ค่อนข้างอันนี้ไม่มีน้ำเชื่อมเข้ามาเลยอันนี้ตะกอนพวกนี้อาจจะมีเม็ดแข็งหน่อยใช่ไหมก็อาจจะทำให้เป็นไงชั้นกรวดที่ล่างเป็นไงหนาก็ได้ใช่ไหมหนาชั้นทรายที่ที่เจอเป็นพวกลามิเนชันก็อาจจะหนาใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีชั้นฟอสเฟตินก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ข้างบนจะเป็นพวกซิลของพวกแสงบนแสงด้านบนใช่ไหมแล้วก็มีพวกเทสโตรก็ได้หรือบางที่เป็นไงชั้นกรวดอาจจะไม่มีเลยก็ได้ใช่ไหมก็เกิดขึ้นมาเป็นพวกทรายเลยใช่ไหมและหลังจากนั้นพวกตะกอนพวกอะไรเลยพวกอะไรดีพวกเทนเดใช่ไหมพวกลามิเนชันที่เกิดจากโลเวอร์ทัพเปอร์ควอลิตี้พวกนี้เป็นไงหนาแล้วก็ได้ชั้นพวกโลเวอร์ควอลิตี้ชั้นปากแล้วก็ปิดทับด้วยตะกอนพวกเซลล์กับพวกแสงเป็นพวกไฟแสงหนาก็ได้เนอะมันเกิดในรูปแบบไหนก็ได้ใช่ไหมดังนั้นพวกเราก็ต้องไปดูลำดับชั้นหินแล้วก็ดูสตรัคเจอร์แล้วก็ตีความออกมานะถ้าเราตีความออกมาได้ก็จบเลยดังนั้นความหนาของมัน
ป็นไปตามรูปนี้เอาไหมมันจะข้ามช็อตก็ได้จะมีครบซีเควนต์ก็ได้หรือจะมีชั้นใดชั้นหนึ่งที่หนากว่าชั้นอื่นก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าตะกอนถูกพัฒนามากน้อยแค่ไหนใช่ปะนั้นยากไหมนะไม่ยากนะเข้าไปพอเราสื่อสารกับท่านที่มาเสร็จปุ๊บเราทำได้สตั๊กเจอออกมาคอลัมน์นี้คือสตั๊กเจอเมื่อได้สตั๊กเจอต้องตีความมาหาเบรกฟอร์มใช่ปะเมื่อได้เบรกฟอร์มเสร็จปุ๊บเราก็จะได้โฟลิกทีมออกมาเมื่อได้โฟลิกทีมออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าทีมของมันควรจะใส่ของตัวเป็นแบบไหนที่ไหนนะครับอันนี้มันจะได้ฟีเจอร์ออกมาดังนั้นหินที่มีการสะสมตัวแบบนี้แบบนี้นะแต่แบบนี้นะเราเรียกว่าเป็นอะไรดีหินแบบนี้หินชุดนี้เราเรียกว่าหินอะไรเราเรียกว่าหินทรายแล้วนะครับแต่ก็คือลำดับทั้งลำดับพวกนี้ทั้งลำดับพวกนี้เราเรียกว่าภูมิซีเควนซ์ลำดับของมันนะแต่ภูมิซีเควนซ์นี้เราเรียกมันว่าเป็นหินอะไรหินเทอร์บิไดใช่ไหมเพราะเทอร์บิไดเป็นหินที่เกิดจากโครงการที่เป็นกระแสน้ำขุ่นเป็นเทอร์บิดิตี้เคอร์เรนต์นั้นเทอร์บิดิตี้เคอร์เรนต์เป็นฟีเจอร์พิเศษมากเป็นโอกาสพิเศษมากทำให้เกิดลักษณะของการผสมตัวแบบนี้ขึ้นมาซึ่งไม่เหมือนที่อื่นใช่ปะดังนั้นถ้าเราเห็นรูปแบบนี้เราตีความได้เป็นแบบนี้จบเลยเทอร์บิไดเป็นทะเลน้ำลึกปะเป็นทะเลน้ำลึกเกิดในทะเลน้ำลึกเท่านั้นหรือเกิดในทะเลสาบที่มีความลาดชันหรือมีไหลสโลมจะได้สองที่แต่เกิดบนที่ลึกของแอ่งสะสมตะกอนนั้นๆไปอันนี้เห็นอะไรนะเป็นคอนเทนเนอร์สโลมโอเคอยู่บนสโลมบนสโลมนะคอนเทนเนอร์สโลมถือว่าลึกอยู่อ่ะยัดตัวต่อไปครับใช้เวลาเพียงนิดเดียวตัวต่อไปคืออะไรนะตัวกระแสลมถูกไหมทีนี้กระแสลมเราเรื่องถึงอะไรถ้าพูดถึงกระแสลมโดยแสงลมนึกถึงอะไรโดยแสงลมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลมเราคิดถึงอะไรสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่เกี่ยวข้องกับลมแบบชัดเจนมากคือทะเลทรายใช่ไหมดังนั้นรูปแบบของการตัวการที่เป็นลมเนี่ยมันก็เลยตั้งชื่อว่ารู้สึกว่าชื่อว่าเป็นโยเรียนโปรเซสใช่ไหมมันก็คือกระบวนการของลมที่เกิดขึ้นในทะเลทรายทีนี้กระบวนการของลมเกิดขึ้นได้กี่แบบนะสองแบบก็คือเป็น traction กับเป็น suspension สองแบบเป็นแค่สองแบบทีนี้การที่มันเป็น traction ก็ยังอยากให้พวกเรานึกถึงไปดีเรายังนึกถึงตัวของอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเดโรนาเบอร์จำเดโรนาเบอร์ได้ไหมใครจำได้เดโรนาเบอร์ได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมสองทางใช่ไหมเราใช้สองทางต่างกันนั้นถ้าเราเห็นเดโรนาเบอร์ใช่ไหมเราเคยคุยกันว่าเดโรนาเบอร์มันจะมีรูปร่างแบบนี้ถูกต้องไหมเดโรนาเบอร์มีรูปร่างแบบนี้เห็นไหมนั้นนี่คือเดโรนาเบอร์นะนี่คือความเร็วของตัวการใช่ปะนั้นตรงช่วงล่างๆของพื้นที่ที่มันสะสมตัวหรือพื้นที่ที่ตรงการเคลื่อนที่ผ่านตรงนี้จะมีความเร็วยังไงทางล่างตรงนี้จะมีความเร็วน้อยใช่ปะและหลังจากนั้นมันจะค่อยๆเป็นไงเพิ่มขึ้นและหลังจากนั้นมันจะค่อยๆคอนสแตนต์ใช่ไหมนี่คือการพูดถึงของเรโนนัมเบอร์ทีนี้ถ้าเราพูดถึงกรณีของอะไรดีการสะสมตัวตัวการที่เป็นลมใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตเขียนเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมนี่คือพื้นที่หรือทั่วไปดังนั้นเราก็ดูว่าตอนล่างๆของมันเป็นไงเอเนอร์จีเยอะไหมไม่ไม่เยอะนั่นเหมือนเดิมเลยกับรูปที่เราเคยเห็นตั้งแต่ก่อนนั้นรูปที่มีตรงกลางเป็นน้ำถูกต้องไหมนั้นตอนล่างๆเป็นไงจะเป็นตะกอนขนาดไหนล่างจะเป็นตะกอนขนาดไหนข้างล่างจะเป็นตะกอนขนาดไหนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กใหญ่นั้นพวกนี้ก็มีโอกาสที่เป็นพวกกลาวิวใช่ปะเป็นพวกคอปโป้เป็นอะไรบ้างที่ตกสะสมตัวมีการรูปบ้างใช่ปะนั้นลมที่เคลื่อนที่ผ่านเป็นไงมันก็จะกลับอยู่ด้านนี้ออกไปนะแล้วเราก็เห็นลักษณะของมันเป็นอะไรนะเป็นฟาสิตหน้าแกลูเคยเจอไหมยังไม่เคยเจอแต่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินแล้วอยู่ในแลบเราดังนั้นลมที่มันขึ้นที่ผ่านมันจะทำให้ก้อนกรดตรงนี้ถูกลบเปลี่ยนกลา
ายเป็นผิวหน้าเรียบลักษณะของมันถ้ามองจากด้านข้างที่ตามที่ทางของแสงลมมันจะเห็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับนี่คือข้อแล้วสามเหลี่ยมนี้จะมันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นลักษณะเป็นฟาเซ็ตก็คือเป็นหน้าประมาณสามเหลี่ยมซึ่งถูกขาดจากโครงการเป็นหลุมในการพาออกเก็ตไปด้วยมันจะถูกขาดไปเรื่อยๆดังนั้นนี่คือหลักฐานของมันและหลังจากนั้นมันจะมีตะกอนจำพวกหนึ่งที่มันสามารถที่จะเป็นไงไอ้พวกนี้ทำได้มากสุดแค่อะไรนะที่เราเคยคุยกันทำได้มากสุดแค่รู้จักเอ็นที่ของมันต่ำเอ็นที่ของตรงกลางต่ำถูกไหมต่ำกว่าที่ต่ำนะดังนั้นการเคลื่อนที่ของตรงกลางที่ขนาดใหญ่แบบนี้เป็นไงเราเรียกว่าแขนเคลื่อนที่ที่มันเคลื่อนที่ได้มันสามารถเคลื่อนที่ได้ในรูปแบบไหนจากพวกกรวดหรือเป็นพวกตะกอนเป็นที่ไหนแบบไหนที่มันเคลื่อนที่ได้การเคลื่อนที่ของมันเราเรียกว่ามันเคลื่อนที่แบบไหนมันกระโดดไหมมันอะไรลมมันทำได้มากสุดทำให้ตัวนี้เกิดอะไรขึ้นกับมันอะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับตัวมันถ้าลมเคลื่อนที่มากสุดที่มันจะเคลื่อนที่ได้ถ้ามันใหญ่อาจจะเป็นเคลื่อนที่ถูกไหมแต่ว่าถ้าก้อนมันเล็กตัวกลางของลมอาจจะเพียงพอที่จะให้มันสามารถที่จะอะไรดีอะไรนะคาซีอะไรนะเตอร์บีคาทูฮะคาทูโอเคมันคาทูได้มันคาทูแล้วทำให้เกิดเป็นฟาเซ็ตขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ผิวมันรักถ้าถามว่าแล้วการเคลื่อนที่ของมันที่มันเคลื่อนที่ได้เพราะตัวนี้อาจมีการเคลื่อนที่อยู่ตรงนั้นมันอาจจะมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นะการที่มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้มันเคลื่อนที่ในลักษณะไหนสไลด์เป็นสไลดิ้งใช่ไหมแล้วตัวนี้เป็นสไลดิ้งหรือไม่งั้นก็โรลลิ่งแค่นั้นเองดังนั้นก้อนมันใหญ่เป็นหน้าที่ของเป็นไงความเร็วของการน้อยมันก็ทำได้แค่ทำให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เล็กน้อยเป็นสไลด์ที่โรลลิ่งนิดหน่อยว่าอาจจะมีการพลิกกลับของตะกอนถูกไหมมันจะมีการพลิกกลับได้ที่โรลลิ่งหรืออาจจะมีการสไลด์ที่ก็คือถูกหักไปข้างหน้าได้ถูกไหมทีนี้นี่คือรูปแบบที่หนึ่งก็คือต้องปูนทีนี้พวกทรายเคลื่อนที่แบบไหนนะที่เราคุยกันพวกทรายเคลื่อนที่แบบไหนจัดดิ้งหรือซอลเทชันก็ได้ดังนั้นเม็ดทรายเป็นไงมันตกสะสมตัวมาพุ่งใช่ปะตัวกลางก็จะทำให้มันจับไปเรื่อยใช่ปะจับไปเรื่อยดังนั้นการที่ทรายมันจับไปเรื่อยมันทำให้เกิดรูปแบบพิเศษขึ้นมาอีกรูปแบบใช่ปะที่เราเคยเห็นกันมันก็เลยมักจะเกิดอะไรดีเกิดการสะสมตัวเป็นรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็นอะไรดีวันนี้เราเรียกว่าอะไรมันอยู่ในทะเลทรายแล้วอันนี้เราอยู่ในทะเลทรายเราข้ามช็อตลิโก้ไปเลยมันไม่มีทะเลทรายอย่าเราค่อยพูดเองดังนั้นทรายตัวนี้ทำให้เกิดลักษณะคือโครงที่ดีเปลี่ยนฟอร์มขึ้นมาหนึ่งรูปแบบเราใช้คำเปลี่ยนฟอร์มนะเปลี่ยนฟอร์มที่เราจัดทุกคนดูมาดังนั้นเปลี่ยนฟอร์มของมันก็คือเป็นดูนอันนี้คือจากการชักกิ้งของมันครับมันก็เลยเกิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นมีอีกตัวหนึ่งเป็นพวกอะไรเลยพอมีกรวดมีสารก็ต้องมีอะไรเป็นพวกเคลย์ก็คือพวกซัสเพนต์นะพวกที่คำว่าซัสเพนต์ก็คือแหวนลอยซัสเพนต์คือลอยนะถ้าเห็นคำว่าซัสเพนต์คือลอยพวกที่ลอยอยู่ในอากาศแต่อันตัวนี้คือลอยอยู่ในอากาศดังนั้นมันก็จะมีตัวหนึ่งที่ลอยอยู่ในอากาศนะดังนั้นการที่มันลอยคืออะไรเลยเอเนอร์จีมันสูงมากอะทั้งบนถูกไหมตรงกลางพื้นที่สูงมากเลยมันก็เลยฟุ้งอยู่ในอากาศดังนั้นมันจะถูกสะสมตัวจากการนี้ไหมมันจะถูกทำให้เคลื่อนที่ไปสะสมตัวที่อื่นณจุดที่ตัวกลางมีความเร็วลดลงปะนี้มันก็เลยเกิดเป็นรูปแบบการเคลื่อนที่สาธิตมีทั้งโรลลิ่งมีตัวนี้เป็นซอลเทชันก็เรียกว่าจัมปิ้งก็เรียกครับตัวนี้เป็นซัสเพนชันนะพวกที่แข็งลอยใช่ป่ะเออมันมีรูปแบบของการเคลื่อนที่ตัวกร3รูปแบบแบบนี้ใช่ป่ะเหมือนกับในน้ำไหมเหมือนกันแต่ความเร็วของลมก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนี้เมื่อเราเห็นรูปแบบแบบนี้เกิดขึ้นมันก็เลยส่งผลให้อะไรเลยส่งผลให้ตรงบริเวณของขอบของทะเลทรายอาจจะเป็นพวกวาลีบ้างเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าวาลีเป็นพวกที่แห้งแล้งพวกนั้นจะมีพวกเศษขวดเศษหินวางเกลื่อนเลยใช่ไหมนั้น
พวกเศษกลัวเศษอะไรที่มาเกลื่อนอยู่ตรงนี้มักจะเจออยู่ที่ขอบของทะเลทรายเพราะตัวการที่เคลื่อนที่ผ่านตรงนี้ใช่ปะเคลื่อนที่ผ่านเนี่ยมันจะมีความเร็วสูงประมาณหนึ่งดังนั้นมันก็จะพาทรายไปงั้นเมื่อพาทรายไปเสร็จพวกปวดมันพาไปที่น้อยมันก็จะเอื้อเป็นไงปวดวางตัวอยู่ตรงบริเวณของขอบของทะเลทรายใช่ปะหลังจากนั้นบริเวณที่เอเนอร์จีมันดีพายลงหรือลดลงก็อาจจะมีการปล่อยพวกทรายขึ้นมาก็เลยเกิดเป็นลักษณะของดูนหรือบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นอะไรดีเป็นแฟชั่นครับถ้าเป็นคืออะไรนะถ้าเป็นคืออะไรถ้าเป็นคือพรมหรือบางทีก็เรียกว่าแสงคาเป็นกระดาษเป็นพรมที่เป็นพื้นทรายอะไรประมาณนี้สินะครับแล้วหลังจากนั้นพวกตะกอนทรายเป็นไงก็จะตกสะสมก็จะถูกพาไปเรื่อยใช่ปะจนความเร็วมีค่ารวมๆใช่ปะก็จะค่อยถูกสะสมตัวแบบนี้ดังนั้นพวกนี้ก็เลยเป็นลักษณะเฉพาะตัวใช่ปะทีนี้ถ้าจากรูปแบบตัวนี้ที่เราเห็นกันมันก็เลยทำให้เห็นภาพของอะไรดีภาพของทะเลทรายคร่าวๆเลยบ้างส่วนหนึ่งเป็นพวกวาดีแห้งแล้งมีหินมีอะไรกองอยู่เพื่อเลยไม่เห็นทะเลทรายหรือไม่เห็นสันดูนของทะเลทรายบางส่วนขึ้นไปสักพักหนึ่งเปลี่ยนเป็นดูนซึ่งดูนที่เราเห็นก็คือดูนแบบนี้นะนี่คือตัวนั้นนะนี่คือตัวนั้นนัดตัวแค่นี้เลยนัดถึงเท่าไหร่นะ170แสดงว่าตัวนี้อาจจะสูงประมาณสัก4เท่าของนัดก็ได้แล้ว4เท่าของนัดก็คือประมาณได้จะ48 41ประมาณ6-7 เมตรถือว่าใหญ่ไหมใหญ่แต่มันใหญ่ได้เท่าไหร่ไหมใหญ่ได้เท่านี้อาจจะมีรูแบบนี้ใช่ไหมเป็น200 เมตรซึ่งเราอาจจะมองว่าเป็นภูเขาก็ได้ถูกต้องไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและหลังจากนั้นเราเคยคุยกันแล้วว่าในกรณีของการเคลื่อนที่ของตัวการใช่ปะมันจะมีตัวหนึ่งที่สำคัญมากก็คือความเร็วของความเร็วของอะไรดีมันจะมีความเร็วของอะไรดีความเร็วของตัวดับเบิลก็คืออะไรดีเลยอันนี้เลยนะตัวดับเบิลก็คือดี f เท่ากับจำเคยไหม f เท่ากับอะไรดี u ก็คือความเร็วของตัวการหารด้วยสแควร์รูท g d ก็คือระยะของวัตเตอร์คอลัมน์หรือระยะของความเร็วของตัวการหรือระยะของตัวการที่จะผ่านดังนั้นค่า GD ตรงนี้เป็นค่าที่ทำให้เกิดคลื่นถูกต้องไหมดังนั้นค่าที่ทำให้เกิดคลื่นคือค่าที่ทำให้เกิดคลื่นเป็นไงมันจะมีคลื่นที่กดทับอยู่ที่ด้านบนใช่ปะคลื่นที่เกิดทับอยู่ที่ด้านบนแบบนี้ใช่ปะซึ่งอาจจะเกิดจากการลดความใช่ปะดังนั้นเราคุยกันว่าค่าในกรณีที่มีคุณดำเนินไปอย่างนี้ค่าน้อยกว่าหนึ่งค่าของความเร็วหรือค่าที่ทำให้เกิดขึ้นตรงนี้เป็นไงจะอยู่คนละเฟสกับค่าที่ปูรบกวนจากการตกสะสมตัวของตะกอนครับแต่ถ้าในกรณีของคุณดำเนินไปอย่างมีค่ามากกว่าหนึ่งเฟสของการรบกวนที่ผิวของตัวการกับเฟสของการรบกวนที่เกิดขึ้นที่ชั้นตะกอนเป็นไงจะเป็นเฟสเดียวกันมันก็เลยทำให้เกิดเป็น standing wave ใช่ปะดังนั้นจากกรณีแบบนี้มันก็เลยทำให้เกิดเป็นฟีเจอร์หลายๆฟีเจอร์เหมือนกันกับการตัดตัวในทะเลทรายนี่ถ้าในกรณีที่1ที่เราคุยกันว่าฟลูดัมเบอร์เป็นคนละเฟสกันดังนั้นถ้าตรงนี้เป็นเฟสตรงนี้คือดูนก็คือดูนนะใช่ปะตรงนี้ก็คือดูนใช่ปะดังนั้นดูนพวกนี้เป็นไงจะถูกรบกวนจากการรบกวนของผิวของตัวกลางก็คือหลุมดังนั้นเฟสของมันเป็นไงถ้าฟลูดัมเบอร์มีค่าไม่ถึงเฟสของการรบกวนของ2ของอันเนี้ยของผิวของตัวกลางกับที่พื้นผิวของตะกอนเป็นไงมันจะเป็นเฟสเดียวกันหรือคนละเฟสเป็นคนเฟสกันนะเป็นเฟสเดียวกันหรือคนละเฟสเป็นคนละเฟสดังนั้นเมื่อเป็นคนละเฟสมันก็เลยได้การรบกวนที่ผิวตัวกลางเป็นแบบนี้ถูกไหมเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ดังนั้นบริเวณที่เป็นสันหรือเป็นเฟสของอะไรดีผิวของตะกอนมันก็เลยถูกอีโลถูกไหมที่เราเป็นการสั่งเนี่ย
ส่วนที่มันเป็นฟ้าคือท้องคลื่นเป็นไงจะเกิดอะไรดีเกิดการสะสมตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเกิดการสะสมตัวดังนั้นมันก็เลยส่งผลให้ดูที่เราเห็นพวกนี้ที่เราเห็นพวกนี้เมื่อมีค่ามาคูณกับเบอร์ร้อยกับหนึ่งมันก็เลยทำให้บริเวณช่วงนี้เป็นไงช่วงนี้ช่วงที่เป็นสโตนเป็นไงสโตนโดนอีโดนนะสโตนโดนอีโดนเมื่อโดนเสร็จพวกเป็นไงมันจะเกิดเป็นเอ็ดดี้เวฟถูกไหมเกิดเป็นเอ็ดดี้เวฟไหลลงแบบนี้แล้วในขณะที่มันไหลลงมาที่ฟ้าหรือท้องคลื่นตรงนี้มันจะมีค่าของเอ็นเนอร์จีลดลงและมันก็จะผ่อนตะกอนลงมาและเราก็จะเห็นตะกอนเป็นไงสะสมตัวเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมแล้วมันก็จะสะสมตัวแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปเรื่อยๆและมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะที่เราพูดกันพัฒนาไปเรื่อยๆนะ cross fading ดังนั้น cross fading มันจะมีความหนาเท่าไหร่ที่รู้ขึ้นอยู่กับความสูงของดูนหรือของโครงสร้างที่มันถูกพัฒนาใช่ป่ะดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ทีนี้จากสิ่งที่เห็นก็คือมันก็เลยเห็นเป็นดูนตัวใหญ่มากใช่ปะเพราะกระแสลมมันแรงมันก็เลยได้ดูนแบบนี้ขึ้นมาใช่ปะได้ดูนแบบนี้ขึ้นมาลมพัดมาถ้าลมพัดมาได้ดูนตัวนี้ขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็ได้ดูนตัวนี้ขึ้นมาพอเห็นพอเห็นว่าเป็นเอสโตรต้องเห็นเลยแล้วนะแต่ไม่ว่าเริ่มเลยนะตัวนี้ก็ได้คอสเทนดิ้งไปเรื่อยแล้วได้คอสเทนดิ้งไปตั้งแต่ cross เริ่มค่อยเดลอกขึ้นไปนิดนึงนั้น cross เป็นหนาเป็นที่พิคอที่สำคัญมากของการสะสมตัวในการดีไซน์ใช่ป่ะเพราะดูอย่างที่เมื่อกี้ท่านบอกหนา7เมตรก็ได้หนา20เมตรก็ได้30เมตรก็ได้100เมตรก็ยังดีอยู่ถูกไหมฉะนั้นดูก็จะมีก็ดีมันก็จะทำให้เกิด cross เป็นที่มีความหนาตามความสูงของดูที่เกิดขึ้นโอเคไหมแบบนี้นี่คือกรณีที่หนึ่งดังนั้นทรายที่เรารู้เนี่ยที่มันเกิดจากการเคลื่อนที่แบบพวกซัสเพนชั่นหรือซอฟเทชั่นพวกนี้ด้วยตัวดีเป็นจัมปิ้งหรือซัสซอฟจัมปิ้งหรือซอฟเทชั่นเนี่ยก็จะสะสมตัวเป็นดูนให้เห็นซึ่งดูนพวกนี้มีขนาดประมาณเท่าไหร่เป็นทรายขนาดไหนรวมกันอีกที่เราวัดไม่เคยเห็นกันอะไรประมาณนั้นขมิ้นขมิ้นทรายทรายเนี่ยต้องลองไปดูมันจะรู้สึกว่ามันนิ่มมากแล้วถ้ามีนิ่งมากเป็นขนาดอะไรประมาณไหนดิเป็นทรายเป็นทรายตอนต้นเป็นทรายแล้วทรายที่นิ่งๆเวลาเราเดินเท้าเปล่าก็นิ่งเนี่ยมันไม่นับว่ามันร้อนนะโอเคมันนิ่งเฉยๆประมาณไหนดิไฟพวกนี้เป็นไฟแทรกประมาณเพราะกระแสลมกระทำให้มันแตกแล้วมันก็เป็นไงผูกขาดสีแล้วขนาดของมันก็เลยเล็กลงใช่ปะแต่มันมีขนาดที่เล็กลงกับทรายไหมมีแตกหักไปเรื่อยๆมีแต่ด้วยความที่มันแตกหักเป็นไงมันไม่ได้เกิดกระบวนการของการจัมปิ้งอ่ะแต่ขนาดมันเล็กมันก็เลยขู่ตัวการทำให้ขึ้นที่เรียกว่าจะเป็นซัสเพนชันดังนั้นพวกนี้ก็เลยถูกซอสหรือถูกคัดขนาดโดยปริยายจากตรงกลางดังนั้นบริเวณที่เป็นผืนทรายเนี่ยมันก็เลยไม่มีพวกเชื้อพวกเคลย์บนหรือบนก็บนน้อยมากมันเลยเป็นพวกทรายชั้นหนาเป็นส่วนใหญ่เพราะตรงกลางมันคัดเหมือนเวลาฝัดข้าวก็ไม่ฝัดข้าวเราใช้กระดูกปัดไอ้พวกเล็กๆก็จะถูกโปรไปถูกโปรไปข้างนอกดังนั้นนี่ก็คือการคัดขนาดจากตรงกลางดังนั้นพวกนี้ก็เลยมีขนาดเท่ากับไฟแซงขนาดเท่ากันช่องว่างดีมากส่วนใหญ่เป็นกินตะเก็บตัวเลี้ยงที่ดีแต่ไม่มีแฉกดังนั้นเราสามารถประเมินได้กับข้อมูลดังนั้นพูดได้เลยตัวนี้ซอฟติ้งดีใช่ไหมซอฟติ้งดีดีแล้วก็ถึงขั้นดีมากๆเสร็จที่สำคัญแต่ว่าแต่แฝกซีลแล้วค่อยว่าอย่างนี้ถ้ามันดีทีนี้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บในขนาดที่ทรายพวกนี้สะสมตัวถ้าเราลองภาพนั้นทรายที่มีขนาดเป็นไงทรายที่ถูกพัดพามาตัวนี้มันจะไปอยู่ตรงสโตนก่อนจะสะสมตัวดังนั้นไอ้พวกเม็ดใหญ่เนี่ยก็จะตกอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้มันต่ำๆแล้วถูกไหมตรงนี้เม็ดเล็กก็จะพอดีเม็ดใหญ่ก็ตกอยู่แต่ในเม็ดเล็กๆเนี่ยก็จะถูกพาไปเรื่อยๆพาไปเรื่อยๆพาเม็ดที่เล็กกว่าเนี่ยไม่ใช่เม็ดเล็กเลยนะก็จะถูกพาไปเรื่อยๆดังนั้นพอมันถึงจุดยอดจุดสูงสุดของมันนะพวกนี้เม็ดเล็กๆก็จะโฟไปเม็ดที่เล็กกว่าก็จะโฟไปตามต้นของลมเม็ดที่ใหญ่กว่าก็จะเป็นไง
ตัวหนึ่งก็คือนอกเหนือจากที่จะมีเอ็กซ์ที่เวฟทามมาครับตัวที่สองก็คือมีการฟอลลิ่งตามกราฟิกมาสอบสวนตัวฟิกชั่นๆก็มีการก็เกิดเป็นคอสเปกที่เราเห็นใช่ปะแล้วมันมีกี่คนของตัวการแล้วหลังจากนั้นไอ้ตัวที่มีเม็ดเอ็กซ์เป็นซัสเพนชั่นเป็นแอมสะสมตัวที่ไหนมันจะสะสมตัวที่ไหนถ้ามันไม่สะสมตัวอยู่ที่ดูไม่สะสมตัวที่ดูพวกซัสเพนพวกนี้ที่ไหลลอยอยู่ในน้ำที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันจะพาไปไหนมันจะไปเป็นสะสมตัวที่ไหนดีตัวไหนที่จะมีแอนตี้ต่ำจุดไหนในทะเลทรายที่จะมีแอนตี้ต่ำจุดไหนจุดไหนดีจุดไหนหรือรู้จากรูปนี้ก็ได้จุดไหนที่มีแอนตี้ต่ำที่สุดตรงนี้คือดูนสำหรับนี่คือดูนนี่ก็คือดูนใช่ปะจุดที่มีแอนตี้ต่ำที่สุดมันก็คือตรงอินทรดูนใช่ปะคืออินเตอร์ก็คือระหว่างดังนั้นก็คือพื้นที่ที่เราเรียกว่าระหว่างดูนก็คืออินทรดูนดังนั้นพวกนี้ที่เป็นเอ็กซ์เวฟเนี่ยตัวไหนที่มีอะไรที่แรงหน่อยก็จะพาออกไปแต่อันไหนที่เป็นไงเล็กๆก็อาจจะมีการโคลงอยู่ในตรงนี้สภาพโดยไม่มีกระแสลมเข้ามาก็อาจจะเกิดการตกสะสมตัวได้นั้นพวกนี้เป็นไงเป็นพื้นที่พิเศษใช่ปะเพราะด้วยความที่มันเป็นพื้นที่พูดง่ายคือมันคือภูเขาอ่ะใช่ปะมันก็คือระหว่างเขาใช่ปะระหว่างดูนที่ไม่ใช่ระหว่างเขาระหว่างดูนก็คือใกล้ๆกับของภาคเหนือดังนั้นน้ำก็จะไหลมาน้ำก็จะไหลมาถ้าฝนตกนะใช่จังหวะถ้าฝนตกน้ำก็จะไหลมาหรือสองอาจจะมีชั้นน้ำบาดาลใช่ไหมสูงขึ้นมีชั้นน้ำบาดาลสูงขึ้นดังนั้นชั้นน้ำตัวนี้ก็อาจจะไหลมาชั้นน้ำตัวนี้ก็อาจจะไหลมาทำให้ตรงนี้เกิดเป็นแอ่งน้ำได้ไหมเกิดเป็นแอ่งน้ำได้ไหมได้ดังนั้นแอ่งน้ำตัวนี้เราเรียกว่าเป็นอะไรเราเรียกว่าเป็นอะไรเป็นโอเอซิสตัวนี้เป็นโอเอซิสดังนั้นโอเอซิสก็สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างดูสองดูแต่ไม่ได้ต้นดูจะต้องมีโอเอซิสถูกไหมดังนั้นก็เลยมีต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะต้นไม้บ้างแล้วแต่เป็นไม่เยอะทีนี้หลังจากนั้นเป็นไงเมื่อตะกอนที่เป็นทรายถูกสะสมตัวบริเวณตรงนี้ใช่ป่ะสะสมตัวในนี้เป็นเกลีเป็นคอสเฟตไปเรื่อยก็จะมีตะกอนพวกซัสเพนชั่นตรงนี้ตกลงมาใช่ป่ะตกไปพวกซัสเพนชั่นนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือตะกอนที่แผ่ตรงนี้จะตกตะกอนมาแล้วไปตกตะกอนอยู่ในชั้นน้ำที่อยู่ในปลายย่าเราเรียกเป็นปลายย่าอะไรเคยได้ยินคำว่าปลายย่าเลยไหมเป็นปลายย่าเลยเป็นทะเลสาบน้ำในคนนั้นถือแต่น้ำเค็มด้วยคอยดูดีแต่เป็นว่าทะเลสาบชั่วคราวจะมีเฉพาะช่วงที่มีน้ำหรือเป็นช่วงหน้าฝนหรือในช่วงหน้าแรงจะมีน้ำแต่น้อยก็ได้เนี่ยซอสของมันมากเลยเรียกว่าเป็นปลายย่าเลยไม่เรียกว่าเป็นสับปะทีนี้เมื่อซัสเพนชั่นตกตัวลงมาถูกไหมก็จะมีการแปรรอยอยู่ในชั้นน้ำแต่เมื่อแปรรอยอยู่ในชั้นน้ำสักระยะหนึ่งเป็นไงด้วยความที่เอ็นที่มันนิ่งมากน้ำมันนิ่งมากไม่เยอะกว่าเลยใช่ปะมันก็เลยตกสะสมตัวได้เป็นพวกอะไรดีพวกเคลเดโพซิตอยู่ในภายในใช่ปะนี่คือกรณีที่หนึ่งสองมีอะไรดีมีอะไรดีถ้าตรงนี้โอเคก่อนที่จะต้องสอบแล้วไอ้พวกนี้พวกที่เราสวดตัวสะสมตัวบริเวณนี้เราเรียกว่าเป็นพวกเทเดโพซิตหรืออาจจะบวกซิลด้วยก็ได้ได้ไหมมีซิลปนกันด้วยได้ไหมได้อาจจะเป็นซิลกับเทปนกันก็ได้ดังนั้นพวกนี้สามารถตัวสะสมตัวในปลายย่าลีใช่ปะหรือเราสามารถเรียกรวมพวกนี้ก็ได้ว่าเป็นพวกเลิศไม่มีตัวเลิศไหมเลิศจะต้องรูฟแล้ววัตถุพันธะในตัวการที่เป็นหลุมเท่านั้นตะกอนของมันเป็นพวกเคลกับซิลคนกันเราสามารถให้มันเลิศได้ใช่ปะหลายคนชอบใช้กันแต่ต้องใช้ถูกด้วยนะเลิศต้องมีตัวการเป็นหลุมเท่านั้นพูดแล้วมีหลุมจะใช้คำว่าเลิศได้ถ้าไม่ถูกรูปแบบที่เขาเป็นซัสเพนชั่นเลยเป็นซัสเพนเดนซัสเพนธรรมดาใช่ปะทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเนื่องจากระหว่างภูเขาเป็นไงมีการไหลของน้ำใช่ไหมน้ำตรงนี้ไหลมาใช่ไหมที่เราพยายามคิดใช่ไหมถ้าฝนตกตรงนี้ไหลมาไหมมันไหลจากที่สูงมาที่ต่ำอยู่ดีใช่ไหม